ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดญาตรีราชมงคลพระนครนะครับมีคุณณัฐวัฒน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือคุณพ่อแหละครับณัฐวัฒน์เจาะพรหมมาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับฟาอีทเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ร่วมกับอัปปาร์ตนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับฟอร์มหลังของพร้อมรบนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรวังหินชนะน็อกยก5เพชรทรงพลชนะน็อกยก4ยูสุเกะวาวันชัยครับที่ประเทศญี่ปุ่นและล่าสุดชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีหรือว่าลูกนิมิตสิงห์คลอง4ที่จังหวัดสระบุรีครับส่วนทางด้านของอภิวัตเสมอตีโต้ครับชนะคะแนนลูกนิมิตชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนก้องชัยฉไนดอนเมืองก็เรียกว่า 4-5 ไฟหลังของทั้งคู่ไม่แพ้ใครอภิวัตดาวดังวัย30ปีครับโด่งดังมาจากรายการศึกวันทรงชัยนะครับมีรายการเรียกว่าเดือนชนเดือนครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกร่าออกอาวุธนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของพร้อมรบด้วยการชนะลูกนิมิตทำให้มาเจอกับอภิวัตได้ในวันนี้ครับนี่แหละครับคู่เอกวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับไปแดงอภิวัตน้ำเงินพร้อมรบแล้วก็อย่าลืมว่าจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินเดือนตั้ง8ปีเนี่ยรถถูกถึง10ปีนะโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์นี่ถูกเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ยแฮปปี้สบายใจมากๆเลยทีเดียว02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับในช่วงที่ยังไม่เปิดเกมกันแบบ 100% นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราไปด้วยครับขอบคุณครับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464รอยัลคอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมวันติวิตามินโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอเฮิร์บโอทีซีสารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขIce LED โทรศัพท์0863137675อะโมจินเยลมีอาการจุกเสียดปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนบรรเทาด้วยอะโมจินเยลของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีผสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทและก็ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีปุ๋ยราคาถูกคุณภาพดีเพื่อเกษตรกรไทยใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยทั่วไปนะครับแต่ปลูกอะไรก็เจริญงอกงามมีแต่รวยกับรวยครับสนใจสั่งซื้อที่021143803ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเกษตรกรไทยครับปุ๋ยใจดีครับปุ๋ยอินทรีย์เอาละครับป่งไหนครับศอกขวามาหมดยกที่1ครับสัญญาณเตือนมาครับซุปเปอร์เล็กแมมมอสกับตะวันแดงแล้วก็ฟ้าคำรามนำศึกพลังเพชรดวลกับยอดศิลปะนี่คือคู่สำคัญสำคัญของรายการนะครับครับฝากอีกหนึ่งรายการแล้วกันครับศึกโคราชเมืองมวยสู่มรดกโลกครับวันพุธที่1กุมภาพันธ์ครับอาจารย์จุฝากมาครับที่สนามมวย80พรรษาอาคารชาติชายฮอนะครับนครราชสีมาครับมวยดังมากมายครับแมกนัมเจอกับยอดกฤษดาครับแล้วก็รุ่งนภาเจอกับน้องนุกนี่แหละครับอ้าวมาดูกันต่อนะครับบนเวทียก2แล้ววันนี้ทั้งชูชีพปิริโภคาสมพรแก้วรัศมีโชตนะครับอุทัยทัพอาสาดร.อภิชาระยับศรีนะครับชมรายการนี้โอ้บอกว่าแฟนชมทั้งเมืองว่างั้นเถอะมาถึงคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงอภิวัตน้ำเงินพร้อมรบครับนั่นแหละครับต่างคนต่างชนะลูกนิมิตมาครับล่าสุดลูกนิมิตล่าสุดก็ไปแพ้เพชรบรรชัยครับในรายการเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับเดี๋ยวจะกลับมาที่มวยดีวิธีไทยแต่ว่าโปรแกรมจัดเจอกับใครติดตามการทำงานนะครับสามประสานครับสจวิชิตบุญสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอครับมาแล้วครับยกที่2คู่เอกคู่ไฮไลท์ในวันนี้อภิวัตขวาเจอขวาเสือท่าวัย30ปีครับต้องบอกว่าเนี่ยครับยังรักษามาตรฐานรักษาฟอร์มการชกได้ดีครับทางด้านของอภิวัตวิในล้วนๆเลยนะครับไม่ดูดไม่ดื่มครับอภิวัตครับแล้วก็เป็นนักมวยที่โชคดีมากนะครับชกทุกครั้งได้อัดฉีดทุกครั้งครับหลักหมื่นหลักแสนครับมีทุกครั้งเลยนะครับคือนักมวยบางคนเนี่ยอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่อภิวัตคนนี้ได้ทุกไฟเลยครับนั่นแหละครับไฟที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมแสนนะครับมาพร้อมรบ
นี่ก็นักชกจอมเก่าเช่นเดียวกันครับมาแล้วครับเตะขาเจาะยางเนี่ยครับแขกซ้ายหน้ารายนี้ต้องบอกว่าคนเดียวเสียอาชีพนะครับนอกจากชกมวยซ้อมมวยก็สอนมวยนะครับขายขนมปังปิ้งส่งพัสดุด้วยครับโอ้โหนี่แหละเอ้าน้ำเงินนะครับรุ่นหลังมากเลยอ่ะพร้อมรบนะครับ24แต่ว่าทีมงานนี่ตั้งใจทำมวยมากๆเลยนี่พร้อมรบนะครับน้ำเงินฝ่ายแดงนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องเก๋าเก๋านี่นี่วันนี้มองไปพัญญามาหรือยังนี่ก็มีพัญญามาเชียร์ด้วยนะเอ้าตีขวาแล้วก็คาครับเอาละครับตีครับแล้วก็พยายามเหนี่ยวแขนของอภิวัตไปด้วยครับพร้อมรบครับต้องระวังเลยนะครับสัญญาณเตือนยกแรกครับกับศอกซ้ายของอภิวัตเป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวาครับต้องระวังตรงนั้นด้วยครับพร้อมรบขยับเข้าหาครับอภิวัตยังไม่เปิดแบบ 100% นะครับแต่ว่าไม่ติดชึ้งครับคู่นี้ครับเตะแล้วก็ยักคิ้วให้ทีเตะคืนสิครับพร้อมรบนะครับหมัดขวามาพร้อมรบเอาละครับหมดยกที่2ชมโฆษณาดีๆกันอีกครั้งครับเดี๋ยวกลับมาปนวัฒนธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จิวเจ้งปูเซินเจียวหนังโดยคุณสายชนชัยพัชกุลครับแล้วก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนแล้วก็ก้าวมวยดีวิธีไทยครับในวันเสาร์หน้าครับ28มกราคมมาดูศักดิ์เล็กกับทางด้านของอ้าว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 โอ้โหเนี่ยครับลุกไหวไม่ไหวครับนับครับพงศักดิ์แม่ละบ้อมเจ็บแล้วครับ8ครับพยายามสู้ต่อครับจากไหวไม่ไหวก็ต้องเป็นรอดไม่รอดแล้วครับเนี่ยครับไปเผลอได้ยังไงครับศอกขวาครับทางด้านของอภิวัตรตีเข่าขวาเข่าซ้ายกดแขนและแทงซ้ายครับโอ้ต้องผ่านวิกฤตไปให้ได้ครับโอ้ต้นยกเท่านั้นเองครับทางด้านของพร้อมรบพลาดโดนนับ8โอ้โหดูโอ้โหไปโอ้โหลูกนี้ปักษาแหวกรังเลยนะครับความขำเอาเลยอ่ะโอ้โห30เนี่ยโหดจริงๆเลยนะครับอภิวัตรสอสมนึกนะครับโอ้โหศอกนี่เหลือกินเหลือรับประทานเลยอ่ะจบแบบไม่ครบยกเลยครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับอภิวัตรสอสมนึกครับเสียท่าวัย30ปีครับเนี่ยโดนนับ8โดนอะไรครับเนี่ยครับแทงขวามาก่อนแล้วก็สะบัดศอกขวาครับโอ้โหนี่ขนาดว่าเหนียวแขนเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าแกสร้างจังหวะสับศอกได้ดีมากครับโดนนับ8ไปจังหวะนี้พยายามจะประคองตัวขึ้นมาครับหลังจากโดนนับ8ลุกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับโดนเข่าซ้ายยัดเข้าไปอีกครับพยายามจะบล็อกแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของพร้อมรบแต่ว่าเนี่ยครับอภิวัตรข้อแขนต้องบอกว่าแข็งมากๆครับแล้วดูนะครับอาวุธที่ออกมาแต่ละดอกแต่ละช็อตนี่ดุดันครับศอกขวาอีกแล้วครับร่วงเลยครับจบด้วยศอกเลยครับครับก็แขนอยู่ด้านบนติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด